Welcome back to the Champion Muay Thai Four-Man Tournament. And now we have a fighter for the final fight of the 62kg Tournament Championship. We have Bangtai Sik Sangprab. He will clash with Narongchai World Division 11. And now we will let our tournament finalists take a break to recover. And in the meantime, we will have four more ultimate fights. เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราได้คู่ชิงแชมป์แล้วได้แก่แบงค์ไทยสิทธิ์สังปราบจะเจอกับณรงค์ชัยวอร์ดิวิชั่น11ทั้งคู่นะฮะจะไปซัดกันต่อในคู่ที่7นั่นเองเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะในมวยคู่ที่3รุ่นเมกะน้ำหนัก57 กิโลกรัมในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัดมหาสารคามสังกัดค่ายเพชรจินดาเจมเจ้าของฉายาขุนศอกว่าปีปทุมครับMoving on to our third fight tonight at 57 kilograms. Introducing our blue corner, he comes from Mahasarakham province, training at the Pechinda gym. With professional records of 54 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Kong Fa Pechinda. Welcome to your blue corner. He comes from Mahasarakham province, training at the Pechinda gym. Put your hands together for Kong Fa Pechinda. และในชกในมุมแดงนะครับคนนี้มาจากจังหวัดลำพูนดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก57 กิโลกรัมสังกัดค่ายสอนนพเก้าเจียมครับ And his opponent in the red corner he is the 57 kilogram champion representing Lamphun province training out of Sorn Nopakao gym with professional records of 57 fights and 41 victories ladies and gentlemen please welcome Luk Phuk Quy Pho Man And entering the ring right now is the 57kg champion representing Lamphun province. Let's hear for Luk Phuk Quy Pho Man. ณตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราทราบกันแล้วนะครับว่าคู่ชิงในรุ่นพิกัด62 กิโลกรัมจะเป็นการเจอกันระหว่างทนายแบงค์ไทยสิทธิ์สังปราบครับคุณสองผีพวาจาก101จะเจอกับทนายณรงค์ชัยวอร์ดิวิชั่น11จากฉะเชิงเทราแต่ตอนนี้ต้องให้ทั้งคู่หรือว่าคู่ชิงเราได้พักกันก่อนนะครับอดใจรอไปชิงกันในคู่ที่7ของรายการแต่ตอนนี้ครับเรามีคู่มวยมันประจำรายการให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแชมป์รายแรกครับจากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในวันนี้ครับนักชกในมุมแดงครับลูกฟุกอุ๋ยโฟร์แมนขุนเข่าล้านนาจากลำพูนครับจะเจอกับก้องฟ้าเพชรจินดาขุนศอกวาปีประทุมครับจากมหาสารคามด้านก้องฟ้าครับสิบโทจักลาแสงวาโทครับขุนศอกวาปีปทุมจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามในวัย25 ปีสูง167 ซม. 3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับจากค่ายมวยเพชรจินดาจากศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับโดยพันเอกศักดาเพชรจินดาแหละครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์นะครับในรุ่นพิกัด57 กิโลกรัมลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนหรือว่านายวรากรคำฟูครับจากอำเภอบ้านโฮ่งครับจังหวัดลำพูนปัจจุบันครับในวัย21 ปีมากับสูง166 ซม. 3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากสอนนพเก้าที่จังหวัดลำปางครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้มุมน้ำเงินได้สถานเล็กลูกมิ่งขวัญครับหรือว่าคุณสุนทรหุ่นยนต์ครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนที่มาถอดมงคลให้กับก้องฟ้าเอาละครับเป็นการเจอกันระหว่างภาคเหนือครับลำพูนในมุมแดงกับภาคอีสานกับมหาสารคามในมุมน้ำเงินครับมาชมกันเลยครับกองฟ้านี่นอกจากชกมวยแล้วยังรับราชการเป็นยศติดโทครับคุณฤทธิ์จริงครับมีหน้าที่การงานที่มั่นคงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักชกครับก็มีอาชีพหลักคือรักษาบ้านเมืองครับโดยการเป็นทหารครับแล้วก็มีอาชีพเสริมนั่นก็คือมวยไทย
ซ้ายกับขวานะครับอีกหนึ่งคู่ครับกับปั้นขวาของกองฟ้าต้องระมัดระวังให้ดีครับแชมป์เนี่ยต้องบอกว่าต้องระมัดระวังศอกของเจ้ากองฟ้าครับแต่ว่าจังหวะนี้ตัดทิ้งลงไปก่อนครับลูกฟุกลูกฟุกนี่ประเภทจำดีเดือดครับถอยหลังไม่เป็นถอยหลังแล้วหกล้มการันตีความมันทุกไฟครับทางด้านลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนล่าสุดในกองฟ้าเจอกับโรงนารถครับแล้วต้องบอกว่าฟันเจ้าโรงนารถแตกก่อนครับแต่สุดท้ายมาโดนฟันคืนพลาดท่าแพ้เทคนิคน็อกเอาท์ไปเลยครับวันนั้นเจอกรรมการจับจังหวะเตะขวาของลูกฟุกครับเสียหลักล้มลงไปหลักไม่ดีครับเมื่อสักครู่นี้เตะสูงไปหน่อยครับขาเลยลอยแล้วอุ้ยแข้งขวามาหน้าสะบัดครับรับแข้งขวาของกองฟ้าเข้าไปโอ้ยังดียังทนครับอาจจะแรงไม่พอครับแต่โดนจุดครับเมื่อสักครู่นี้แล้วขวาหน้าอีกเป็นขวาของทางด้านกองฟ้าครับลูกฟุกปักด้วยศอกคืนกองฟ้าติดใจครับคอยเติมแข้งขวาสูงไปเรื่อยลูกฟุกก็มีมันคอยใกล้ๆครับมีมันมีศอกมาครับท้าดวลศอกกับจอมศอกจากวาปีปทุมครับลูกฟุกนี่ครับปักศอกขวาทันทีครับทางด้านกองฟ้าแล้ววางด้วยแข้งอัดมาตัดชอบแรกครับประเภทท้าดวลชนแรกว่าวัดอาวุธกันไปเลยครับยกที่1ไม่ดีไม่รอครับนี่ศอกขวาอีกแล้วครับลูกฟุกวันนี้เกลือจิ้มเกลือเอาเลยครับวิ่งพุ่งเข้ามาโดนศอกของทางด้านกองฟ้าแต่ว่าแก้สถานการณ์ได้ด้วยลูกตัดทิ้งอีกแล้วเสียวไส้แทงครับเดินเข้ามาไม่มีอาวุธนำแบบนี้นี่โดนศอกได้ง่ายๆครับทางด้านลูกฟุกต้องระวังศอกกองฟ้าด้วยครับนะครับกองฟ้ายกแข้งมาขยับหาจังหวะทิ้งด้วยหมัดโดนแข้งอีกแล้วครับการตัดสินใจผิดพลาดไปเมื่อสักครู่นี้ครับกับปัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งครับกองฟ้าเกมเปิดตั้งแต่ต้นเกมครับแข้งขวาแข้งกองฟ้ามามีศอกคืนจากลูกฟุกครับเอาละครับอาวุธคล้ายๆกันวงในมาจากลูกฟุกครับเด้งโชว์เลยกองฟ้าเอาคืนทันทีครับนี่ครับเจอมวยซ้ายครับหลายๆคนไม่ค่อยชอบครับขวามาก่อนกองฟ้าอัดอีกแล้วครับจะเบิ้ลเข้ามาลูกฟุกจิ้มซ้ายครับแล้วก็เตะขวาตามการหนักๆครับทางด้านลูกฟุกทีมทำไมจะเอาไว้กองฟ้าพยายามเดินต่อครับลูกฟุกคนแข้งขายท้ายมาคอยเบรกเกมเอาไว้ครับลูกฟุกซ้ายมาอู้ลูกนี้รุนแรงครับครับผวาไปหน่อยครับเอาละครับขวามาแล้วพยายามจะฟันศอกเติมเลยครับทางด้านกองฟ้าเอาละครับรอจังหวะลีรอกันนานไม่ได้ครับแล้วเด้งตีส่งท้ายครับหมดยกที่1ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน้องๆ Max Lingo 2019ครับชูป้ายบอกยกครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มดีกรีความเดือดหรือลดดีกรีความเดือดของคู่มวยในรายการครับนะครับนี่คือคู่มวยมันประจำรายการในคู่ที่3ครับจังหวะเตะขวาสูงเข้าก้านคอมาก่อนครับกล้องฟ้าดูอีกมุมครับนี่ครับโอ้เข้าเป้าแล้วนะครับแต่อาจจะไม่แรงพอที่จะเก็บเจ้าลูกฟุกและดูกับวิ่งเข้ามาสวนโดนศอกขวาของกองฟ้าเข้าไปว่าลูกฟุกวงในมีความแข็งแรงแล้วหลักเหลี่ยมแกหักทิ้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2ครับมาชมกันเลยครับยกที่2เริ่มครับเปิดฉากมากองฟ้าเดินเข้าไปหาลูกฟุกไฟบวกต่อครับเอาละครับจับทีมจิกเข้ามาลูกฟุกบวกอีกแล้วครับหน้าศอกมาศอกคืนครับมาสิครับวันนี้ต้องบอกว่าแก้เกมมาอย่างดีครับเจ้าลูกฟุกบิดมาเททิ้งลงไปก่อนครับครับเดินเดินคิดเดินถึงตัวครับลูกฟุกอยู่ห่างไหมนะครับแข้งขวากล้องฟ้าคอยเปิดทางอ้าวแข้งขวามาลูกฟุกขึ้นเติมด้วยสองลูกฟุกอ้าวศอกขวาของกล้องฟ้าครับแล้วตีเข้ามาครับลูกฟุกกล้องฟ้ารวบในเด้งไปซ้ายก่อนครับลูกฟุกกล้องฟ้าบิดเททิ้งเอาคืนเอาละครับได้คืนมาหนึ่งทีครับกรรมการเอาละครับกรรมการสนธิใจดีนุ่มมาสร้อยเตือนเลยครับจังหวะหักทิ้งเนี่ยไปตัดขาเขาครับกองฟ้าเริ่มมีศอกครับแม่แลกไปแลกมาสัจจบุญลูกฟุกนี่มีรอยบาดแผลเล็กน้อยครับรอยแตกทิ้งต่อของกองฟ้าครับนะครับขยับถีบด้วยขวานำขวางได้แค่คืนครับกองฟ้าแล้วถีบจิกเอาไว้แล้วฟันด้วยศอกซ้ายอีกครั้งครับกวนเน้นเลยครับศอกของทางกองฟ้าลูกฟุกตีวงในบีดมาเทลงไปครับโอ้ยกรรมการเตือนเลยครับจังหวะตามน้ำจังหวะซ้ำครับลูกนี้นี่เบรกได้จะสวยงามกว่าครับลูกฟุกแล้วครับวงในเริ่มทำลายล้างอีกทีเดินเข้าไปหาลูกฟุกมัดไปเรื่อยเสียบไปเรื่อยครับครับบิดมาเทเอาหน้าโดนเหลี่ยมของกองฟ้าเล่นงานคืนไปเหมือนกันครับโอ้ลูกนี้หักขาเชือกแล้วกองฟ้าหักลูกฟุกล้มลงไปครับเดินหน้าต่อกองฟ้าวางแข้งขวาจิ้มด้วยมัด
แล้วที่วงในมาร์คในตีมาตีมาลูกฟุตวงในแข็งแรงนะครับตีด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายคืนนะครับแล้วฟันที่สองขวาครับต้องฟ้าแม่วงในอย่าเผลอเลอไปครับต้องฟ้าแกมีสองครับลูกฟุตอ้าวครับต้องฟ้ามาแล้วก็คอยเติมเกมมาต้องต้องว่าปีปฐุมไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับคอยสั่งคอยเติมมาเรื่อยเอาละครับแยกออกมาอีกครั้งครับในช่วงท้ายเกมยกแรกยกที่2ครับตัดไป2เสียบด้วยเข่าเสียบด้วยซ้ายอะไรครับลูกฟุกกว่าจะถึงตัวนั้นโดนก่อนนะครับตีด้วยซ้ายอีกทีต้องฟ้าลูกฟุกเอาคืนครับยังมีข้ามไปยันก็เอาลูกฟ้าเล่นงานเป้าใหญ่ไปก่อนจับในมาลูกฟุกไม่สนใจครับฟันได้ฟันไปครับลูกฟุกเสียบขึ้นมาซ้ายทีขวาทีจบที่เข่าซ้ายกลับมาครับ2 3เม็ดต้อนโอ้อย่ายุบอย่าแผ่วครับลูกฟุกแกรอเร่งเครื่องอยู่ครับอะไรครับขวามาอีกครั้งแล้วจิ้มด้วยหมัดบุกบวกศอกปักด้วยศอกขวาดีเดือดมากท่านผู้ชมครับศอกต่อศอกกันแบบนี้ครับเสียมาเสียมาต้องฟ้าโดนบิดและเล่นงานด้วยแข้งครับโอ้ศอกต่อศอกจริงๆครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่แตกครับลูกพุ่งตอนนี้เดินเครื่องติดแล้วครับเดินเกมเต็มสูบกลับต่อเข้าไปต้องฟ้าว่ายังไงครับพยายามบวกมันคืนมามีหมัดมีศอกโต้ตลอดครับทางเข้ามาเอาครับปักหลักแรกกันเลยครับนี่ครับมาใครจะใจถึงพึ่งได้มากกว่ากันครับศอกขวาแล้วเสียบด้วยซ้ายหมดจบที่2ครับโอ้โหสงครามศอกครับแล้วได้แผลแล้วนะครับทางด้านกองฟ้าบริเวณโหนกแก้มทางด้านซ้ายครับเจอพิษศอกของเจ้าลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนเล่นงานเข้าไปต้องบอกว่าลุ้นระทึกทุกเสี้ยววินาทีจริงๆครับเจอแกฟันศอกกันแบบเอาเป็นเอาตายเลยครับนี่ครับศอกขวาของกองฟ้ามาก่อนนะครับฟันเขาอยู่สั้นนานครับยังไม่แตกสักทีครับจังหวะพยายามจะเตะขวาต่อยขวาเจอบวกเลยครับโอ้ดวลกันสนั่นฟันกันสนุกเลยครับนี่ครับทัดด้วยศอกขวาครับแล้วเสียบด้วยเข่าก็เจอสวนด้วยศอกเลยครับโอ้กล้าได้กล้าเสียทั้งคู่ท่านผู้ชมตอนนี้ชิงดำครับกระพริบตาไม่ได้ครับคู่นี้อีก3นาทีครับ3นาทีแห่งความมัน3นาทีแห่งการค้นหาผู้ชนะเปิดเกมมากล้องฟังกันโดนเข้าไปหานะครับเอาละครับโยนแข้งขวาออกขาเข้าไปลูกฟุกก็ไม่ยอมครับวงนายท้าดวลทันทีครับล็อกไว้ครับพยายามจะรวบเอวกันตะลูกฟุกขยับเข้าหาทันทีปักด้วยศอกซ้ายโดนแข้งครับเอ้าคืนเหมือนกันครับต้องฟ้าอะไรครับจิ้มหมัดเข้ามาพยายามจะล็อกโหนแหละครับนี่ครับคีบได้เสียบเข้ามาครับลูกฟุกพยายามจะตีเติมได้ไหมตีด้วยเข่าขวาต้องฟ้าก็พยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับนะครับเริ่มเล่นเกมครับลูกฟุกเริ่มใช้วงให้เป็นประโยชน์ครับต้องฟ้าหาจังหวะบวกศอกเอาละครับอ้าวเสียบซ้ายมาครับตัดไม่ลงก็ยังเติมได้แข้งได้ครับลูกฟุกต้องฟ้าสลับหลอกอีกแล้วครับมายกหลอกหนึ่งสเต็ปแล้วแทงครับครับทีไปซ้ายลูกฟุกพยายามเดินหน้าต้องฟ้าขยับมาโดนซ้ายก่อนครับจิ้มด้วยหมัดขึ้นวงในเขี่ยล่างเสียบขวาครับตีกันแล้วตั้งคาไว้ครับครับผ่านกันเสียบผ่านกันแทงครับทำเกมได้ดีทั้งคู่แหมบีหัวใจแล้วกันมวยแบบนี้บอกกันไปหาแข้งขวาแล้วครับต้องฟ้าซ้ายคืนจากลูกฟุกเห็นไปเอ้าลูกนี้โอ้ยแค่สายตาครับหานะครับกรรมการเตือนเล็กน้อยครับไถหนาเกินสักเก้าบอลยันหลักคว่ำเลยครับอะไรครับกองฟ้าเสียบขวาอีกครั้งแล้ววงนายเกาะมาหักแล้วเทเลยครับกองฟ้าเอาละครับแยกครับแยกครับโอ้ยนัวเนียกันจริงๆครับนี่แหละครับแม่ไม่มีเว้นรักไม่มีหยุดทางด้านมวยทั้งคู่ขยันเลิกเลยก็ขยันเป็นพิเศษครับขยับมาต้องฟ้าปักด้วยศอกขวาทำไว้เคลียร์ล่างให้เสียจังหวะเสียบเลยครับต้องฟ้าแล้วครับทีมอีกทีครับขยับต่อไหมลูกฟุกเจอลูกถีบจุกจิกกวนใจครับนี่แหละครับเริ่มทำเกมลำบากครับลูกฟุกโดนลูกถีบต่อจังหวะเข้าไปต้องฟ้ายืนคุมเกมกลางวันที่ลูกฟุกแข็งแรงมากระโดดแต่ขวาตาครับอาล่ะครับต้องเล่นเกมมากขึ้นครับลูกฟุกเอาละครับแยกเขี้ยวใส่กันแล้วครับต้องบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดครับซ้ายมานี่ครับวัดกันที่ค่าตัวทดวัดกันที่การพิสซ้อมครับแข้งขวาจากก้องฟ้าถูกก็คืนครับคืนแข้งขวาเดินเกมต่อครับยังมีเวลาเหลือเพื่อขยับลงไปหาก้องฟ้าลูกคุ้มกว่ายังไงตั้งรับไม่ดีครับลูกนี้นะครับเดินหน้ามาวางแข้งลูกพยายามจะบวกศอกเสียบเข้ามาอีกครั้งครับลูกตีก้องฟ้าเสียบที่ซ้ายหลักออกมาครับก้องฟ้าวางไปแข้งขวาโอ้ยเอาเลยครับมาชี้เลยครับลูกฟุกนี่แหละแม่หยุดไปด้วยๆครับลูกฟุกกรรมการเล่นเกมครับต้องเล่นเกมมากกว่านี้อยากจะเป็นผู้ชนะต้องพยายามเปิดจังหวะหาทำเกมครับต้องทำเกมผับฟ้าพยายามเดินต่อเอาละครับ
ขยับเข้ามาหลอกนี่จังหวะวางแข้งลุงลุงปักด้วยศอกคืนแล้วเสียบในเสียบในโอ้ต่างฝ่ายต่างเร่งครับเอาละครับยังเหลือเวลาครับออกมาเต้นไม่ได้นะครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับเกมการชกระหว่างทางด้านลูกฟุกปุ๋ยโฟร์แมนครับจากลำพูนขุนเข่าล้านนาครับเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตับเชือกกับก้องฟ้าเพชรจินดาครับขุนศอกวางปีปทุมจากมหาสารคามโอ้โหจนเสี้ยววินาทีสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับไปขวาต่อยขวาเข้ามาเจอคืนครับและโดยเฉพาะยกนี้ครับต้องฟ้าแกมีลูกถีบครับดูจังหวะวงในครับตีขวาคาไว้ครับทางด้านลูกปุ๊กไม่ยอมให้โต้ครับโอ้ต้องฟ้าก็พยายามจะแทงแล้วคาเหมือนกันครับดูครับและบอลยันหลักดอกนี้นี่คว่ำเลยครับโอ้มันจริงๆครับท่านผู้ชมตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the final prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook Page Ladies and Gentlemen after 3 round of actionFor the winner, Raw Summer. อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับพักแป๊บเดียวเรากลับมาบันกันต่อ Don't change the channel. We will come back after the break. This is the champion, Muay Thai.